ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นท่านอภินันท์จันทร์อุปรักษ์ซึ่งกล่าวมอบนโยบายและก็พบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง140แห่งนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการครับสวัสดียามเช้าครับส่วนคงไม่ได้เป็นพิธีเปิดจะไม่ต้องออกแขกอะเนาะว่ากันเลยเทศกาลเห็นอยู่ในไลน์แล้วบางปลัดกระทุ้งอยู่เรื่อยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เลือกตั้งเมื่อไหร่สักทีกกต.จะเลือกตั้งเมื่อไหร่สักทีพอรมมาตู้มเลยตั้งตัวติดว่าเนี่ยนะครับเร็วรวดเร็วผมอภินันท์จันทร์อุปรักษ์ผู้อำนวยการสองตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตำแหน่งนี้ใช้สำหรับทำรัฐธรรมนูญในการควบคุมการเลือกตั้งไอ้ที่ไว้เซ็นเช็คก็เรียกว่าผู้อำนวยการสำนักงานตำแหน่งการเลือกตั้งประจำจังหวัดดูแลน้องๆแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายเช็คอะไรไปแล้วตังค์ก็เลยเป็นสองตำแหน่งตอนแรกเขาจะแก้ให้ชื่อเดียวกันหมดอาจารย์มีชัยก็ไม่ยอมแก้ใช้ตำแหน่งดึกดำบรรพ์ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40ก็เลยท่านจะเห็นว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดของท่านณวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.นั้นๆ นะครับในส่วนนี้ก็ตามข้อกฎหมายครับด้วยฐานการก็วันนี้ก็ทราบข่าวว่ามีหลายอำเภอก็น้ำมาสละเดินทางลำบากเห็นมาไหมครับเดินทางได้ไหมมันจาอำเภอมันจาลองยกมือพอมาได้เนาะเห็นคนโพสต์แหมน้ำน่ากลัวเลยในอำเภอหนูเพื่อนเงินเกษียณพร้อมกันปีนี้แหละก็เห็นเป็นลุยน้ำกันอยู่ในอำเภอนัทพัฒน์ก็ผมก็ถือโอกาสเกริ่นก่อนจะเจอท่านครั้งเดียวครั้งนี้เพราะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเขาจะให้ครบที่จริงอายุ60เดือนนี้แล้วแหละนะครับก็ครั้งสุดท้ายก็จะมอบไม้ต่อก็จะมีผู้อำนวยการคนใหม่มาแทนก็มาจากอุดรนะครับก็สลับกันไปผมก็อยู่ที่นี่6ปีแล้วปีที่6ก็ครบหมดแล้วมั้งตั้งแต่ออกเสียงประชามติสว.สส.อบจ.เทศบาล84แห่งครั้งสุดท้ายก็มาอบต.ก็โชคดีไปอบต.ก็ยังไม่ได้ทำได้ดูแลท่านมากนะครับแต่ว่าจะให้คำปรึกษาห่างๆกันแล้วกันในส่วนนี้เพราะว่าสภาพก็จะใกล้เคียงกับของเทศบาลอาจจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยอาจจะมีข้อแตกต่างในประเด็นของเขตของผู้สมัครของสมาชิกพึงมีนะครับในแต่ละเขตก็หลายอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ติดตามเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทางหัวหน้าประพงศ์หัวหน้ากลุ่มงานเลือกตั้งก็จะมาฉายภาพในเรื่องลึกๆผมจะมองภาพตอบสัก4เรื่องภารกิจสัก4เรื่องให้ท่านเห็นภาพกว้างๆแต่ว่าจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ท่านถ้าท่านทำด้วยก็ถือว่ารอดปลอดภัยถ้าท่านไม่เอาด้วยก็เตรียมเลือกตั้งซ้ำซากเลือกตั้งใหม่นับคะแนนใหม่แล้วกันแต่มียุทธศาสตร์ยืนผมอยากจะฉายให้เลยว่ายุทธศาสตร์ทำอย่างไรไม่ให้บัตรเขย่งในหน่วยของท่านมี10หน่วยเขย่งทั้ง10หน่วยก็เลือกตั้งใหม่ทั้ง10หน่วยไม่มีข้อแม้จะมาบันทึกว่าละเลยหลงเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับกำลังบรรยายครับไม่ได้เลยคราวที่แล้วเทศบาลมี3เทศบาลก็ต้องเลือกตั้งใหม่แบบนี้มาใช้สิทธิ์100คนบัตรมี99เลือกตั้งใหม่สถานเดียวนะครับเพราะว่ากฎหมายเขา
เขียนไว้ชัดเจนในส่วนนี้ทำอย่างไร84แห่งนั้นมีอยู่3แห่งที่ต้องเลือกตั้งใหม่3หน่วยแค่นั้นเอง1,700กว่าหน่วยก็เลือกตั้งใหม่3หน่วยก็ถือว่าไม่มากแต่ว่าทำอย่างไรท่านจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเสียเวลาอีกรับรองก็ไม่พร้อมกันนะครับยุทธศาสตร์เหล่านี้มันก็อยู่ที่องค์ประกอบปัจจัยในการที่ติดตามมันไม่ได้เขียนในระเบียบแต่ว่ามันเขียนด้วยประสบการณ์ว่าจะทำอย่างไรถ้าท่านกำหนดยุทธศาสตร์ตรงนี้ไปกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ช่วยกกต.ที่มาทำงานกับท่านนะครับมันก็จะง่ายเวลามากเลือกตั้ง8โมงถึง17ตลอดระยะเวลาที่จะเช็คตลอดเนี่ยว่าบัตรกับลายเซ็นตรงกันตลอดทำยังไงชั่วโมงนี้เช็คยังไงอยากให้ทำแบบนั้นแล้วสำเร็จมาด้วยผมเอาไว้ก่อนผมเอาปลายทางที่ว่าไม่อยากให้ท่านมาลงคะแนนใหม่เสียเวลานะครับเรา140แห่งเนี่ยผมยังหวั่นว่า 1,557 หน่วย54หรือ57หน่วยทั้ง140แห่งเนี่ยจะรอดเหลือเลือกตั้งใหม่กี่หน่วยนั่นเองถ้าท่านไม่ลงไปกำกับให้ละเอียดนะครับเทศบาลเขามีบางแห่งมีเทศบาลนครเขาก็เยอะเทศบาลบ้านเป็ดเขา30กว่าหน่วยก็ยังไม่รอดเลือกตั้งใหม่หน่วยหนึ่งนะครับฉะนั้นเคยทำแบบฟอร์มท่านนี้ก็ส่งแบบฟอร์มว่าให้ประธานกปน.เนี่ยที่เป็นราชการช่วยเช็คนับทุกชั่วโมงเลยว่าขณะนี้10นาฬิกาลายเซ็นมาแล้วเท่าไหร่บัตรฉีกไปเท่าไหร่นับได้ตลอดจะเห็นได้ชัดแล้วมันจะแก้ไขได้ตลอดแต่ว่าเรามีข้อเด่นในเรื่องของหน่วยเล็กลงผมเห็นข้อมูลบางแห่งนะครับยังมีอยู่ที่เกิน1,000ไปแยกหน่วยซักไปนั่นนะเพราะว่ากกต.เขามีนโยบายส่วนกลางเพราะว่ามันจัดการยากถ้าเป็น1,000แล้วนะครับก็ให้เหลือสักประมาณสักเอาเต็มที่600ก็แล้วกันเนาะ600ถ้าคิดว่าจะตังค์ไม่พอก็ยังเต็มที่700ก็ยังโอเคในส่วนนั้นแต่ว่า700หรือ8 700อัพเนี่ยถ้าจะแยกได้ยิ่งดีนะครับเราก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกใช้คนอีก12คนบวกอสม.เป็น14ก็ลงทุนอีกคนละประมาณ10,000นึงอะไรแบบนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็แต่ว่าถ้าทำงานเรียบร้อยง่ายกว่าไปจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับพูดเดี๋ยวจะยาวเอายุทธศาสตร์ยังไงไม่ให้บัตรเขย่งแล้วนะครับคราวนี้บัตรเขย่งระเบียบฉบับที่13ต้องกรอกต้องบันทึกเหตุการณ์ให้ละเอียดแล้วก็รวมคะแนนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าผมอยากเอาประสบการณ์ของเทศบาลเนี่ยมาแชร์ให้เห็นชัดนะครับเอาละถ้าท่านเห็นด้วยเดี๋ยวรายละเอียดวิธีการสิ่งที่อยากจะกำชับให้ท่านอะไรแบบนี้นะครับมันมีวิธีการปิดประกาศท่านยังไงเดี๋ยวนี้ผมเป็นผู้อำนวยการครั้งแรกปี50ที่ปัตตานียากในบางเรื่องแต่ง่ายด้วยวิธีเลือกตั้งยากตรงที่เทเลอร์ทาร่าไปไหนก็ไม่ได้ไปตรวจดูหน่วยก็ยากนะครับแค่นั้นเองปีนั้นก็เห็นมีปลัดอบต.คนหนึ่งรุ่นที่สอบใหม่ๆปี37อะไรนะมาจากพิษโลกยังไม่ทันเลือกตั้งเลยโดนทั้งอาก้าหัวไปวันเผายังไม่มีหัวเลยตอนนั้นปี50เลือกตั้งผมก็ไปเลือกตั้งทั้งสสสวจบสุดท้ายอบต94แห่งถึงได้กลับอีสานก็เป็นมันยากแค่เรื่องพื้นที่เขายังลบกันอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าการจัดการก็ไม่ได้ยากนะครับแต่กลับกันมารัฐธรรมนูญใหม่มีพระบัญญัติใหม่ระเบียบใหม่ยากกว่าเก่ายากด้วยกระบวนการของข้อกฎหมายยากด้วย
วิสัยทัศน์ของมุมมองของนักการเมืองเขาเล่นแรงเล่นจริงอย่าลืมว่าผม6ปีอยู่เนี่ยถูกส่งเรื่องไปปปช.2เรื่องแล้วเรื่องอะไรเลยไหมเล็กๆเขาหาว่าไม่ปิดประกาศให้เขาอันที่2เป็นเรื่องของส.ส.เขาหาว่าไม่ใส่วุฒิการศึกษาในเอกสารให้เขาแต่ว่าโดยเดชบุญตัวมันนั่นแหละเป็นคนกรอกเองไม่กรอกวุฒิไปแล้วก็พิมพ์เอกสารแล้วก็ชี้แจงได้ท่านต้องระวังเพราะว่าเขาเล่นกันทุกดอกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวนี้มีปัญหาอะไรเขาส่งเรื่องของท่านถ้าระดับปี8ลงไปเขาก็ถึงปปช.เอ้ยปปท.ผมบางทีเขาก็จบปปช.เลยนักการเมืองเขาสู้กันนุ่งยังไม่นั่นเพราะเขาขอตังค์กันเขาหาว่ากกต.ทำไม่ดีส่งเรื่องให้กกต.นะครับเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังเพราะก็สุดท้ายก็พยายามเตือนน้องๆที่อยู่สำนักงานไม่ยากผมกล่าวนะครับถ้าท่านจำเลือกตั้งส.ส.คราวที่แล้วเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมาจี้แต่เพราะว่ากระดานปิดประกาศบัญชีรายชื่อเนี่ยปิดหรือเปล่ามีแต่หมาหอนหมาเห่าอะไรเขาว่ากันแบบนั้นเขาจะเล่นถึงขนาดนั้นนะครับพวกเราต้องระมัดระวังให้เห็นภาพที่ให้มองว่าเป็นเรื่องที่บ่นจังแต่ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนแต่ว่าถ้าท่านทำตามสเต็ประเบียบตามเงื่อนไขเวลานะครับรับประกันเรียบร้อยและสำนักงานกกต.จะเป็นผู้ช่วยในแง่ของกระบวนการวิธีกรรมต่างๆที่จะทำให้ท่านเรียบร้อยขอให้เชื่อก็พอนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำที่แนะเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่มันอยู่ในระเบียบที่ต้องทำมันมีหลายเรื่องที่แตกต่างขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาภาระขึ้นมาแต่ต้องทำถ้าไม่ทำเขาร้องกันนิดเดียวว่ากระบวนการไม่เป็นไปตามระเบียบอาจจะถึงท่านเลือกตั้งใหม่แล้วก็มาดำเนินการผู้กระทำอีกทีนะครับก็ขอเกริ่นด้วยเรื่องที่ไม่ค่อยโอภาปราศัยเท่าไหร่แต่ด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเองด้วยความเป็นห่วงด้วยประสบการณ์นะครับเอาเงื่อนเวลาทั้งนิดทีนี้ท่านจะต้องทำอะไรนะครับใส่แว่นก็เป็นฝ้าใส่นี่ก็พูดหายใจไม่ออกมันไม่ไปมันเท่าไหร่นะครับที่จริงพูดให้ท่านฟังเนี่ยจะต้องเอาทริคเอานั่นให้เยอะครม.มีมติ7กันยานะครับก็ถือว่าปีกลองลั่นแล้วตามมาตรา142ร่ำยักษ์ฉะนั้นกกต.ก็ต้องมีมติเห็นชอบว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งวันไหนดีนะครับกกต.ก็เลยว่าเขาจะประกาศมติเมื่อวันที่13กันยาที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแผนแล้วจะเป็นแผนกว้างๆให้เห็นนะครับแต่ว่าเขากำหนดว่าวันที่1ตุลาปปต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเอ๊ะเขาแจกมั้ยตัวนี้แจกสีสีนี่มั้ยเคยส่งเนาะถ้าทำให้คล้ายๆตารางรถไฟของคนตีก็ละอันนี้เป็นแนวตั้งก็แล้วกันแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้29อย่างช้าที่สุดวันที่30เขาจะเห็นชอบกกต.อบต.ทั้ง3คนนะครับท่านตรวจดูซ้ำอีกทีว่ามันจะมีเรื่องอยู่นิดเดียวกกต.ที่เสนอไปอ่ะมาเจอภายหลังเข้าลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ค่อยแก้มาตอนนี้มันง่ายแล้วล่ะมันเป็นอำนาจของผู้อำนวยการจังหวัดที่จะเปลี่ยนแปลงให้ให้ระวังนิดนึงคืออย่างนี้ถ้าตั้งเป็นกกต.ท้องถิ่นเมียดันอยากสมัครนายกก็เปลี่ยนซะอย่าไปหาเรื่องให้เป็นเรื่องเวลาก็เลยนะครับก็มีเทศบาลเนี่ยเขาก็ลาออกไปนะครับหรือมีญาติอะไรไปสมัครในเขตอะไรเดียวกันแต่ว่าถ้าต่างตำบลต่างอะไรก็คงไม่เป็นไรนะครับต่างนั่นแต่ว่าอย่าใช้อิทธิพลก็แล้วก็ดูพฤติกรรมก็แล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจตัวเองเป็นกกต.อบต.ญาติมาสมัครแนวก็อาจจะถูกร้องเรียนได้นะครับคนที่สมัครแหละจะถูกร้องเรียนแต่แล้วก็มันเป็นญาติเว
ไรแบบนี้ก็ชี้แจงให้เข้าใจเกิดมีห้ามีหากมีนะครับท่านเปลี่ยนทันท่าทางแทนผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดมาเหมือนท่าทางที่ท่านเปลี่ยนใหม่แทนผู้เกษียณท่านดูให้ดีอีกนิดนึงว่ามันจะมี1ตุลาโยกย้ายกันนี่แหละถ้ายังหลงหูหลงตาออกนอกอำเภอนะครับย้ายข้ามอำเภอก็เปลี่ยนจ้ะนะครับยังพอทันถึงแม้กกต.จะเห็นชอบชื่อที่ส่งตอนนี้ชื่ออยู่ที่กกต.หมดแล้วเขาจะเข้ามติน่าจะพรุ่งนี้แล้วมั้งนะครับเห็นชอบทั้ง 5,300 แห่งก็ 15,000 กว่าคนนะครับในส่วนนี้แล้วก็ตั้งแต่วันที่1ท่านสามารถนัดประชุมถ้าแจ้งมาแล้วกกต.ก็จะแจ้งท่านด่วนในนัดประชุมสามารถนัดประชุมเลือกประธานตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะถ้าจะเอา1 2 3สุดท้ายอย่าให้เกิน4ก็แล้วกันนะครับวันจันทร์ท่านนัดประชุมซะจุมว่าได้ใครเป็นประธานทำสำนักงานโดยผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดอ่ะซึ่งไม่ใช่ไรใส่ผมละวันที่4คนใหม่จะมาพอดีเขาก็จะออกคำสั่งเป็นประธานเลยนั่นก็ตั้งแต่วันที่6นะครับให้มีผลวันที่6ไปเพราะว่าอะไรท่านเริ่มเสนอชื่อเสนอประกาศถอ1ทับ1มาแล้วก็คือประกาศให้มีการเลือกตั้งวันรับสมัครวันเลือกตั้งคือมันจะพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ11ถึง15รับสมัคร28พฤศจิกาวันเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศบังคับล็อกประกาศน่าจะเห็นชอบวันที่6ใช่ไหมวันที่5หรือวันที่6นี่แหละวันที่6เขามีผลนับให้ตังเขานับวันคือวันที่6นะจนสิ้นสุดการเลือกตั้งนะครับ7วันก็อันนี้ไปคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายเงินที่จะให้กกต. อบต.นะครับโดยหลักนะครับทีนี้พูดถึงพอวันที่1เนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของจังหวัดเนี่ยมันมีกฎหมายข้อกฎหมายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งมอบอำนาจให้ท่านมันมี2ส่วนมอบให้ทั้งผอ.มอบให้ทั้งกกต.อบต.ไปแต่งตั้งเอานะครับในส่วนไม่ต้องมานั่นแล้วเป็นอำนาจท่านสุดตัวเช่นเจ้าที่รับสมัครเช่นศูนย์ในศูนย์มีอะไรบ้างพอวันที่1เนี่ยเริ่มร่างคำสั่งตั้งศูนย์เลยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เดี๋ยวหัวหน้าประพงศ์มาตัวอย่างเก่านะมันก็มีคณะชุดอะไรชุดรับบัตรชุดรับสมัครชุดนู้นชุดนี้เป็นศูนย์ของท่านนะฮะก็คณะกรรมการหน่วยการเป็นหลักแล้วกันนู่นนี่นั่นจะเป็น10ชุด20ชุดอะไรก็แล้วแต่ให้มีศูนย์ไปแล้วก็แต่งตั้งชุดนี้เขาอนุญาตให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของท่านได้ด้วยแล้วได้รับค่าตอบแทนท้ายระเบียบได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่าให้มันเยอะเกินเดี๋ยวเขาจะมองว่าไปอะไรอ่ะไปซื้อเสียงนั่นไปสมมติว่าพอเหมาะกับการทำงานหรือว่าท่านมี10หน่วยจะใช้เท่าไหร่ก็ไปดูความเหมาะสมแล้วกันไม่ใช่ตั้งไป100คนเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้แล้วก็จ่ายวันละเท่านู้นเท่านี้เพราะวันมันมีอัตราท้ายระเบียบนะครับในส่วนนี้ก็มอบหน้าให้ท่านทำไปวัน11ถึง15ก็ซักซ้อมสักวันที่10เตรียมเอกสารรับสมัครพอวันประกาศวันที่6แล้วเนี่ยท่านเตรียมประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครให้ดีนะครับอย่าให้เขาว่าไม่ทราบนู่นไม่ทราบนี่ทางสายทางอะไรทางว่าที่ผู้สมัครอะไรก็กระจายแล้วแบกใบรับสมัครต่างๆเนี่ยเตรียมให้เขาให้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะให้นิดๆว่าพึงระวังกระบวนการรับสมัครทำยังไงเดี๋ยวหัวหน้าประคงก็จะมาชี้แจงรายละเอียดอีกนะครับมันสำคัญอีกนิดพอปิดรับสมัครวันที่15แล้วอีก7วันคือวันที่22ท่านต้องประกาศบัญชีรายชื่อ 4/4 4/5 ที่มีรูปมีอะไรเนี่ยต้องปิดประกาศให้ครบและให้แนบคุณสมบัติมาตรา39 40 49 50พิมพ์ไว้เลยไปย่อมาพระราชบัญญัตินี้เรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแนบติดไปด้วย
ระเบียบก็กำหนดไว้เพื่ออะไรก็บอกว่าไปปิดประกาศรับสมัครคนนี้คนนี้แล้วชาวบ้านก็บอกว่ามันมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับสมัครอีหยังข่อยบ่รู้จะไปรู้ได้ไงจะไปคัดค้านได้ยังไงนะครับเขาระเบียบข้อ97ก็ไปดูแล้วกันเขาให้ปิดแนบไปด้วยเรื่องมาตรา39 49 50นะเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม24 25ข้อนั่นแหละพิมพ์ไปให้หมดมีตัวอย่างอยู่หรอกมีไฟล์เดี๋ยวเขาส่งให้หมดเนาะไปติดแนบในกระดานให้หมดนะครับอันไหนที่เขาให้ทำเนี่ยที่ผมมันมีเพิ่มขึ้นนี่ก็ไม่เหมือนทุกครั้งแล้วนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับต้องติดระวังถ้าเขาร้องกระบวนการนี้เข้ามาเนี่ยท่านก็จะเสียอาการชี้แจงถ้ามันทำให้ว่าไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกลายเป็นเรื่องอีกอาจจะต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ก็เป็นอำนาจของกกต.ไปนะครับในส่วนนี้การรับสมัครเนี่ยเอามาเน้นเรื่องประเด็นแรกก่อนนะการรับสมัครวันที่11ถึง15เนี่ยวันที่10ท่านก็ซักซ้อมเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือว่า1การจับฉลากถ้ามีนะครับก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเรื่องไข่เรื่องโหลเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปดูรายละเอียดเดี๋ยวคุณนักประพงศ์ก็จะชี้แจงรายละเอียดกันไปจำไว้อย่างหนึ่งการรับสมัครซักซ้อมเจ้าหน้าที่ว่าอย่าไปอารุ่มอร่วยในข้อระเบียบข้อหนึ่งก็บอกว่าถ้าเอกสารไม่ครบให้คืนเอกสารนั้นไปถึงแม้จะมีกระบวนการจับฉลากมาแล้วจับฉลากได้ยื่นระดับหนึ่งเอกสารยังขาดบัญชีขาดเอกสารเสียภาษีไม่ครบอย่าไปอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มรับให้เขาท่านมีสิทธิ์มันหวนกลับมาได้หวนถึงท่านต้องร้องว่าทำปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็นั่นเองนะครับต้องยึดมั่นยึดหลักจะเป็นนายกเก่าจะเป็นเมียนายกเก่าอะไรก็ช่างก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีให้เขากรอกให้เสร็จติ๊กให้เสร็จเอกสารเดี๋ยวมีแบบฟอร์ม ตัวอย่างให้ว่าเอกสาร20อย่างโดยสมมุติติ๊กครบแล้วก็กรอกให้ครบเซ็นรับรองให้ครบบางอันพอไปยื่นที่โต๊ะแล้วก็อาจจะขาดเรื่องการเซ็นรับรองสำเนาอะไรก็แล้วแต่ต้องครบก่อนครบสุดท้ายก็คือเงินนะครับเคยมีประสบการณ์ลืมเอาตังมาโอ้โหมีเจ้าไปเอาเมียเจ้าวันเอาเมียเจ้าวันก็ต้องถอยไปแล้วก็ไปสมัครลำดับใหม่เห็นไหมมันมีประเด็นเรื่องลำดับที่เบอร์อีกนะมันจะเป็นข้อโต้แย้งกันท่านระวังให้ดีเรื่องนี้นะครับระมัดระวังอย่าไปมีข้อร้องเรียนมีสำนวนของจังหวัดอื่นอยู่แล้วเรื่องเอกสารไม่ครบเดี๋ยวเข้ามาทีหลังอย่าเด็ดขาดระวังกำชับลูกน้องนะครับอบต.ไหนแบ่งเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นสองฝ่ายก็ระวังตัวให้อย่างจริงจังเข้าใจนะมีไส้ศึกก็มีฝั่งนายกเก่าฝั่งนายกใหม่ก็มีผมเชื่อว่าลูกน้องท่านก็จะมีเพราะว่าเวียนหัวกับเทศบาลคราวที่แล้วมีแบบนี้ปลัดเกษียณไปเข้ากับนายกเก่าปลัดรักษาการมาอยู่เกือบตายเจาะทุกดอกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องสร้างความมั่นใจผู้ปฏิบัติงานนะครับจะเอากันทุกดอกจะเอาความได้เปรียบแบบนี้มันก็มีในแวดวงเราอยู่นะครับเพราะว่าเขาเล่นการเมืองอย่างนั้นท่านต้องยึดหลักไว้ก่อนว่าข้อกฎหมายว่าอะไรระเบียบก็ให้ขั้นตอนสเต็ปเดินบันไดขั้นที่1 2 3ยังไง3ระยะเวลาทันตรงไหนอย่าพลาดนะครับอีกอันนึงเรื่องที่เกี่ยวกับกกต.เรื่องเห็นชอบต่างๆอย่าพลาดรายงานการประชุมไว้เช่นกกต.เขามีอำนาจอะไรที่เห็นชอบไว้ท่านอันที่1แหละที่เขาต้องประชุมอย่างน้อยก็แค่ 3-4 ครั้งหรือมากกว่านั้นอันที่1ที่ประชุมเลือกประธานท่านบันทึกไว้ดีก็ไม่ต้องยาวหรอกสั้นๆบันทึกรายงานการประชุมนะอันที่สองที่จะต้องเห็นชอบก็คือเรื่องบัญชีรายชื่อเห็นชอบบันทึกไว้เห็นชอบว่าอำเภอก็ส่งมาแล้วก็ส่งกลับไปใ
ชอบประชุมครั้งที่3หรือจะพร้อมกันเพราะว่าตอน30วันตอน25วันปปน.หน่วยตั้งหน่วยนะครับเราเป็นผู้ปฏิบัติเรื่องจัดทำหน่วยร่วมกับสำนักทะเบียนไม่พลาดแล้วอนาเขตหน่วยที่นั่นที่สถานที่ไม่พลาดแล้วเข้าความเห็นชอบเห็นชอบเขาเขาประชุมเป็นมติอะไรเขามีหน้าที่เป็นบอร์ดมันเป็นมตินะครับท่านต้องบันทึกรายงานประชุมตันตัวท่านเองไว้นะครับส่วนที่ทำงานร่วมกับอบต.อบต.นะครับนอกนั้นก็เป็นการกำกับดูแลการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับเขาก็จะเป็นวันสุดท้ายอบต.เขาจะเซ็นรับรองผลคะแนน5/8โดยย้อนไปหายุทธศาสตร์ไม่มีบัตรเพย์เย็นคืนวันที่29คืนวันเช้าวันที่29หรือคืนวันที่28ท่านออก5/8โดยลายเซ็นอย่างสวยหรูนั่นแหละท่านโล่งแล้วผมว่าท่านโล่งแล้วผมก็อบจ.นี่เวียนหัวนะคะแนนพอมาเทศบาลก็มี3แห่งที่เป็นปัญหาก็ต้องเคลียร์กันพูดสับไปผมมาอย่างนี้คะแนนพระเย็นบัตรกับลายเซ็นเท่ากันปุ๊บคะแนนพระเย็นไม่เป็นไรแต่ว่าก่อนที่จะส่งมานะอย่าละเลยมีปัญหาเนี่ยท่านตั้งกลุ่มไลน์ท่านมีเบอร์โทรศัพท์ประธานหน่วยให้ดีก่อนจะส่งไม่ใช่ส่งมาถึงนี่แล้วแก้ไม่ทันแก้ก็หมายถึงว่าแก้ไขในบางอันที่ไม่ทำขั้นตอนอ่ะเช่นบอกไม่ตรงก็มาเลยประธานหน่วยบางคนก็หัวดื้อหัวแข็งไม่เอาฉันจะเอาแบบนี้ก็มาก็เป็นแบบนี้ประเด็นก็คือไม่นับคะแนนใหม่โอกาสที่จะนับคะแนนใหม่ก็มีเสียเวลาโอกาสเลือกตั้งใหม่ก็ 80-90% ถ้ามีปัญหาก่อนที่จะส่ง5ครับส่งประกาศผลคะแนนที่หน่วยเขาเพื่อมาทำ5/8นั่นนะเช็คให้ดีเรียบร้อยให้ดีแล้วเช็คว่าคะแนนตรงกันนะส่งไลน์กันมาตั้งกลุ่มไลน์ที่สำคัญมากท่านมี10คนหน่วยบางแห่ง17-18มันก็ไม่ได้เยอะนะครับตั้งอย่างพอเช็คให้ดีก่อนนี่แหละมันจะถึงจะตามวิธีไม่ได้เขียนในระเบียบตรงไหนแต่ว่าเป็นหลักของการจัดการว่าท่านจะคุมผู้ทำงานช่วยท่านได้ยังไงอาสาสมัครกปน.เหล่านี้ก็โชคดีมีแพทย์การมีคุณครูมีท่านผอ.เนี่ยแต่ว่าบางคนก็ต้องยอมรับว่าทางแรกบางคนต้องยอมรับว่าประสบการณ์น้อยที่3หน่วยเนี่ยก็ดูแล้วทางแรกคนหนึ่งเป็นสาธารณสุขไม่ใช่คุณครูด้วยนะก็เลยนั่นอีกอันก็มันก็นั่นจริงอ่ะต้องยอมรับสภาพว่าไอ้อะไรอ่ะมันรับบัตรไป2ใบแต่ว่ามันหย่อนใบเดียวอ่ะตามสภาพอ่ะนะไม่ได้ไปนั่นก็ต้องจำใจเลือกตั้งใหม่ที่เนี้ยนะครับฉะนั้นแม้แต่การอบรมก็โยงมายุทธศาสตร์ห้ามบัตรเขย่งก็ต้องมาดูเรื่องการอบรมอีกนะครับในส่วนนี้อ่ะพอแปะก็จะพยายามพูดให้ท่านฟังการรายงานเดี๋ยวก็จะชี้แจงลึกนะว่าวันที่12เนี่ยการตรวจคุณสมบัติต้องท่านต้องทำเป็นไฟล์เดี๋ยวเจ้าที่ก็จะแจ้งสิ่งที่จะต้องตรวจส่งไปเองก็คือพาณิชย์ตรวจเรื่องหุ้นเขาจะตอบมาแต่ว่าอบต.คิดว่าน่าจะน้อยเพราะเทศบาลคนเมืองบางทีมันมีหุ้นนู่นหุ้นนี่นะครับมาสมัครกันก็อาจจะมีบ้างส่งไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยของท่านกี่คนแต่ว่าวันที่12เนี่ยรุ่งเช้าส่งไปก่อนเลยอันนี้คือส่งตรงนะส่งไปตรวจตรงสิ่งที่ไม่ต้องมาผ่านสำนักงานอบต.จังหวัดเดี๋ยวบางอันที่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเรื่องศาลยุติธรรมเดี๋ยวเขาจะบอกให้ต้องทำไฟล์ยังไงนะครับ12เนี่ย ภาคสมัครจะเยอะคนจะหลั่งมาวันแรกแล้วก็ส่งอีกทีเย็น15แล้วกันที่จะส่งไปให้ศาลยุติธรรมให้ส่วนที่ท่านส่งไปเองคือบังคับคดีจังหวัดกับพาณิชย์จังหวัดจบไปเลยผมประสานงานไว้หมดตั้งแต่เทศบาลแล้วเข้าเหมือนพาณิชย์ก็เกษียณพ่อหมดวีนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงหน่วยนี้เขาไหว
เขากดคอมพิวเตอร์ปื๊ดจะเจอลายนี้เองว่าแต่ว่าไอ้เรื่องหุ้นเนี่ยมันวุ่นวายท่านไม่ต้องไปคิดตลาดต่างทั้งหลายบางทีก็ไม่กล้าไปรับสมัครเขาเพราะว่าไอ้แบบบริคนตนที่มัน20กว่าข้อมันดันไปมีข้อว่าหุ้นสื่อด้วยแต่ที่จริงเขาไม่ได้ทำเขารับเหมาก่อสร้างมันมีแนวปฏิบัติอยู่ว่าถ้าหลักฐานการเสียภาษีของเขาหลักฐานงบประมาณประจำปีของเขาว่าไม่ได้นั่นถ้าไม่มั่นใจก็ขอเรียกคนนั้นไปแล้วกันเรียกมางบการเงินมันจะบอกอยู่ว่าเขาทำงานอะไรเขาไม่ได้ทำกับสื่อสื่อพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับท่านไปรับสมัครเขาได้ไม่ต้องตื่นเต้นคราวที่แล้วเนี่ยคดีที่ต้องมาไม่ใช่คดีในเรื่องที่มาพิจารณาคัดค้านให้รับสมัครของเราเนี่ยเรื่องหุ้นเยอะมากอีกประการเรื่องไปประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าจ้ะเรื่องไม่ได้ไปใช้สิทธิ์คราวที่แล้วนับตั้งแต่เอาตรวจอบจนะเทศบาลไม่เกี่ยวกับท่านคนละพื้นที่นะเทศบาลเอ๊ะมนตรีทันไหมเพราะว่าเกิดย้ายข้ามทันไหม90วันไม่ทันเนาะโอเคเทศบาลไม่ต้องตรวจเดี๋ยวขอความอนุเคราะห์อย่าส่งมาให้กกต.จังหวัดตรวจนะจะให้ท่านเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ท่านตรวจเองแล้วกันเนาะเพราะไม่ไหว 1,554 ตีสัก10คนเนี่ยสมมติ10คนเนี่ย 15,000 ตุ๊กตาไม่ไหวหัวหน้าประคนคงตอนนี้ก็ครึ่งล้านไปแล้วเดี๋ยวจะเหลือ800,000อีกไม่ไหวไม่ทันท่านเนาะส่งลิงก์ของคนไทย .com อะไรให้ส่งไปให้ท่านก็กดเลข13หลักเข้าตรวจเบื้องต้นแล้วก็รับรองไปการใช้สิทธิ์ไม่ยากคนที่ใช้สิทธิ์นอกจากคนมีปัญหาให้มาขอให้จังหวัดดูให้ก็ได้อาจจะขอดูบัญชีรายชื่อขออะไรให้นะครับในส่วนนี้อบจนะแล้วก็หนองเรือกับที่ไหนนะบัญชาใช่ไหมอย่าลืมว่าเขาเลือกตั้งซ่อมสสต้องตรวจนี่ด้วยเนาะตรวจ2อันตรวจอบจกับตรวจมันจากับหนองเรือนี่ต้องตรวจใครอยู่อำเภอมันจากับหนองเรือต้องตรวจสสซ่อมเขต7เนาะเนี่ยสิ่งสำคัญเพราะว่าอะไรแจ้งเขารับสมัครรับไปแล้วปลัดรับไปแล้วไม่รับรับไปแล้วรับใบแล้วถอนไม่ได้วันที่22ไม่รับสมัครดำเนินคดีด้วยนะไม่ใช่ดำเนินคดีท่านดำเนินคดีผู้สมัครนะแน่นอนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครข้อกฎหมายมันแข็งนะครับฉะนั้นเตือนเขาว่าดีๆเรื่องที่ง่ายๆที่นั่นใช้สิทธิ์หรือยังไม่ใช่ ตรวจเสียสิทธิ์หรือเปล่านอกนั้นมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องคดีความต่างๆที่ท่านจะต้องทำไฟล์ให้ยุติธรรมคราวที่แล้วเขาสุนกวางนี่แหละเขาสุนกวางใช่ไหมที่ใช่เนี่ยเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างได้แล้วนะไปปิดไว้ตัวเองก็นึกว่าไม่อะไรแบบนี้ไปโดนคดีการพนันอะไรมวยตู้รับว่าเป็นเจ้ามือศาลตัดสินปรับ 1,000 หรือ500ไม่รู้รับเป็นเจ้ามือกฎหมายมันแข็งเขียนว่าอันนี้คือใบดำเลยนะห้ามรับสมัครตลอดชีวิตกฎหมายยาเสพติดกฎหมายการพนันเจ้ามือนะครับก็ตรงนี้ก็มันแย่ตรงอย่างว่าแย่เรื่องเงื่อนเวลาเขาจะแจ้งมาทีหลังไม่ทันถ้าคราวนี้ทั่วประเทศคนเป็นแสนแล้วมั้งของเราก็15,000แล้วโดนประมาณอย่างน้อยนะครับเนี่ยเขาแจ้งมาก่อนจะรับรองผลไม่กี่อันจะต้องแจ้งต้องไปพักก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่เป็นไรท่านตอนนี้ก็รับไปก่อนเรื่องนี้นะครับเรื่องผลคดีอะไรต่างๆแต่สิ่งที่หลักๆเอกสารครบก่อนเรื่องตรวจสอบสิทธิ์เขาตรวจเองนะแต่ว่าไม่ต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีต้องให้ครบนะ3ปีนะปีนี้ปี64เขาเรียกว่าปี63ที่มายื่นปี64ใช่ไหม63 62 61นะครับเข้าใจไหมก็เป็นพองอดอทั้งหลายหรือว่าเอกสารการรับรองเนี่ยสัมภาระเขาไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้นะว่านั่นเพียงแต่ว่าเขาจะสำเนาใบเสร็จให้เท่านั้น
เวลาไปขออะไรเขาเนี่ยก็แจ้งประชาชนมันเป็นหน้าที่ผู้สมัครนะไม่ใช่หน้าที่เรานะหน้าที่เราคือต้องเอาตรงนั้นมาให้ได้ยกเว้นเขารับรองตัวเองว่าเขามีเงินไม่พึงไม่เสียภาษีแต่ละปีก็รับรองมันมีแบบอีกทางก็แล้วกันให้มีตัวนั้นมานะครับฉะนั้นเอกสารที่จะต้องนั่นนอกจากรูปนอกจากอะไรขาดยังได้ยังหนึ่งอย่ารับเด็ดขาดผ่านกระบวนการจับฉลากแล้วฉันได้เบอร์หนึ่งแล้วเอกสารไม่ครบปล่อยไปคนลำดับสองขึ้นมาเบอร์หนึ่งแทนนะครับอย่าไปนั่นเขาอย่าไปเห็นใจเดี๋ยวเราจะซีแหนจะปักอ่ะไอ้นี่เป็นเรื่องที่มันเล่าสู่กันฟังกันละกันบางอันที่เขานั่นบัตรเลือกตั้งคราวนี้เดี๋ยวในช่วงรับสมัครเสร็จนะครับพอประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์เสร็จก่อน30วันเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่26 27ตุลาเนี่ยแหละท่านได้บัญชีผู้มีสิทธิ์แล้วทำจำนวนเดี๋ยวหัวหน้าบัญชีเขาจะขอจำนวนผู้มีสิทธิ์ท่านมาที่จริงท่านสำรวจกันแล้วล่ะคราวนึงนะเมื่อเดือนเมษาแต่มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นลดลงนั่นแหละเพื่อสั่งบัตรไม่ต้องไปรับที่ไหนท่านมารอรับที่ไปรษณีย์กลางใหญ่แล้วก็เขาสั่งให้สักขีพยานตั้งกรรมการเดี๋ยวถ้าเขาจะน่าจะส่งไปอำเภอด้วยนะจังหวัดจะเป็นสักขีพยานว่ามาลงที่จังหวัดแล้วก็เขาจะกระจายลงอำเภอท่านก็เอากรรมการไปรับที่อำเภอแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายลาแจ้งว่ารับแล้วแค่นั้นเองกรรมการกี่ชุดเดี๋ยวเขาจะแจ้งนะครับเนาะกรรมการรับกรรมการเก็บรักษาอีกอันที่เป็นเรื่องเก่าคล้ายใหม่ตราประทับทางนี้จะทำให้ไปก็จะทำเดี๋ยวทำให้ไปแต่เป็นเรื่องลับนะเรื่องลับจะตีลับไปคนที่จะรู้ได้ก็คงมีไม่กี่คนเพราะว่าเดี๋ยวมันเผยแพร่ไปและบัตรเวลานำออกจากคลังรับคลังมั่นคงมาประทับตาบัตรยึดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประทับตาบัตรที่จ้างมาให้หมดคราวที่แล้วเนี่ยเห็นแทล่ไปประกาศพี่น้องบัตรสมาชิกสีชมพูเด้อจุดขึ้นเฟซบุ๊กกันหลาก็เช็คแล้วเช็คอีกในตาประทับของขอนแก่นหรือเปล่าตอนแรกบอกว่าสีชมพูเด้อผมนึกว่าไอ้อำเภอสีชมพูนี่มันทำเส้นผมหรือยังไม่ใช่สารคามจังหวัดสารคามเลยเขาไปดึงไอ้ตาประทับเห็นว่าจังหวัดมหาสารคามนะครับอย่าระวังเงียบติดยุบแล้วก็เดี๋ยวเขาร้องเรียนได้นะครับอย่าไปโพสสีโพสอะไรแต่ว่าโพสสีด้วยตัวอย่างบัตรตัวอย่างได้ประชาสัมพันธ์ว่าบัตรสมาชิกสีนี้เมื่อเขาแจ้งมาแล้วเนาะถ้าทำเป็นบัตรตัวอย่างสีนู้นสีนี้ได้อย่าเอาบัตรจริงนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเห็นตาประทับไปเห็นอะไรมันก็ป้องกันไว้นะการจะมาทำบัตรปลอมอะไรคงยากแต่ว่าเป็นการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วกันเรื่องตาประทับแล้วเขาจะมารับท่านต้องแจ้งรายละเอียดเรื่องการสั่งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับในหน่วยเช่นบัตรภาพอะไรสั่งตรงกับลงกินกองอาสาเองนะท่านต้องสั่งเองนะตรงกันท่านต้องรีบยามันมีเทศบาลคราวที่แล้วไม่ใช่ของเราอ่ะจังหวัดอื่นโดนร้องเรียนเรื่องมีผู้พิการทางสายตา มาใช้สิทธิ์แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ให้เขาเพราะว่าขี้เหนียวไม่ซื้อเขานะซื้อครบมีไม่มีไม่เป็นไรซื้อครบนะครับเป็นการป้องกันเราไว้ก่อนอย่ามั่นใจว่าไม่มีดอกอะไรแบบนี้เกิดนั่นเดินกินเมื่อก่อนไม่บอดวันนี้มาบอดอะไรแบบนี้นะมีว่านะอุปกรณ์ทีนี้มันมีข้อใหม่เรื่องการในสถานการณ์โควิดนี่แหละก็ขอความร่วมมือแล้วกันถ้าท่านทำได้นะหัวหน้าประพงศ์ก็กระจายภาพให้เห็นที่เลือกตั้งซ่อมเมื่อ 2-3 แห่งที่ผ่านมาถ้าทำได้ก็เนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วกันถ้าท่านทำฉากกั้นหลังกั้นหน้าเนี่ยป้องกันผู้
มอบบัตรบัญชีรายชื่อนะแล้วก็ถุงมือพลาสติกที่แบบกินอาหารในโรงแรมท่านสั่งปลูกนะก็จะช่วยคิดเยอะเพราะว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นพฤศจิกาแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ถ้าเราป้องกันได้ก็ยิ่งดีนะครับอำเภอเมืองนี้ก็ยังเด็กนักศึกษาก็ยังนั่นเดี๋ยวนี้จังหวัดก็ต้องออกมาตรการใหม่งานเลี้ยงงานอะไรก็ต้องเข้าๆกันนะครับสรุปสุดท้ายก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลึกๆท่านดูเรื่อง4ปัจจัยนี้แล้วกันว่าในหลักบริหารว่าจะต้องทำอะไรบ้าง 4M ง่ายๆ M ที่1ก็เรื่องคนเรื่องคนวันที่1ท่านได้ตัวท่านละนะครับขอออกต่อใครรักษาการก็คนนั้นแหละใครเป็นรองปลัดรักษาการก็คนนั้นแหละเป็นโดยไม่ต้องมีคำสั่งนะเดี๋ยวจังหวัดจะแจ้งให้ท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งณวันที่1เลยหลังจากนั้นก็พอวันที่1ท่านสามารถเรียกกกต.มาประชุมได้เพราะระเบียบก็ให้ผอ.ผู้อำนวยการกกต.เรียกกกต.มาประชุมเพื่อเลือกประธานได้กกต.อบต.ในวันที่1ถึง4ท่านเอาให้ได้นะแล้วก็วันที่6เดี๋ยวออกคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่6อันที่2คนแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดงานท่านก็ไปดูความเหมาะสมท่านเอาเจ้าที่รับสมัครเจ้าที่ประทับตาบัตรเจ้าที่อะไรก็จะดูแลสถานที่เจ้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่ออะไรก็ว่าไปไปตั้งทีมงานคือคำสั่งตั้งศูนย์นั่นแหละนะคนที่ช่วยงานท่านปปน.รปภ.เข้ามาติดกกต.แล้วนี่คือคนที่ท่านจะต้องเอามาปปน.ก็ดูหน่อยว่ามีญาติอะไรไหมท่านพึงดูท่านนิดหนึ่งแล้วกันนะท่านอยู่ใกล้ชิดเพราะว่ามีญาติลงสมัครนะก็เลี่ยงๆได้ข่าวหนังเรือไหมกำนันอะไรนะไปมาช่วยให้เต็มที่ก็ไม่ทันศาลเขาเรียกพยานสองปากจำคุกเลยศาลทุจริตนะไม่ได้เกี่ยวกับกต.ไปฟ้องนะเขาแจ้งความกันเองมีการเมืองเข้ามาลุกหน่อยก็เลยส่งศาลพิจารณาศาลชั้นต้นตัดสินแล้วก็ยังรอของคดีของกกต.ยกคำร้องไปแล้วนะครับพยายามเอาสำนวนคดีให้ศาลตามก็บอกไม่เกี่ยวกันฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยดูให้ดีแล้วก็การอบรมก็เป็นส่วนกปน.ขอส่วนเพิ่มก็คือว่าในยุคโควิดอสม.นะครับตั้งไว้3คนแล้วกันนะครับในส่วนนี้2ถึง3ถ้าเพียงพอนะครับให้เขามาดูแลเรื่องเจลเรื่องหน้ากากเทศบาลก็ทำแบบนี้ถ้าท่านไม่เป็นนั่นน่ะสั่งไว้หน่วยละกล่องไว้เลย50แผ่นนะครับนอกจากเพิ่มใหม่แล้วตอนเทศบาลเนี่ยเจลหน้ากากพอแต่ว่ายังไม่ได้ถึงฉากด้านหลังแต่ยุคนี้ต้องทำฉากด้านหน้าแล้วล่ะแล้วถุงมือแล้วล่ะช่วยกันเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิก็หาจะหาให้หน่อยแล้วกันนะครับช่วยเขาเยอะแยะแบบตอนอบจ.เนี่ยช่วยเขาหาระดมทุกโรงพยาบาลก็ยังไม่พอนะครับท่านต้องมีทุกหน่วยวัดอุณหภูมินะครับแล้วมีคูหาพิเศษสำหรับผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูงประสบการณ์อีกอันนึงเลือกตั้งซ่อมคราวที่แล้วเนี่ยรั่วป่วยคนติดเชื้อไม่รู้แต่ยังแต่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยากจะมาลงเลือกตั้งเมียก็โทรมาหาประธานหน่วยผมก็เลยต้องโทรย้ำไปว่าโอ้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกตอนนั้นที่ไหนนะหนองนักธรรมใช่ไหมบนละอยากจะมาใช้ตัวเองไปตัดตัวที่เถียงนาแล้วนะกลัวเสียสิทธิ์ไม่เป็นไรถ้าท่านนั่นยังไงใช้วิชาบริหารขอร้องก็เอาว่าไม่ต้องมาแจ้งเหตุเอาได้แจ้งเหตุก็ไม่เสียสิทธิ์อยู่แล้วนะครับใช้วิชาแบบนี้ไปเพราะว่าเสี่ยงต่อคนอีกเป็นร้อยอ่ะลำบากนะครับกปน.อสม.เจ้าหน้าที่รักษาความสงบนี่จำเป็นไหมก็จำเป็นในวันเลือกตั้งแล้วกันนะครับหรือว่าในช่วงที่ท่านจะตั้งตำรวจสักชุดหนึ่ง 4-5 คนดูแลในช่วงของก่อนวันเลือกตั้งสัก3วันก็ดูแลความเรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับก็
ก็คิดค่าอะไรก็แล้วเทศบาลเขาก็ตั้งไว้ตามคำแนะนำเพราะว่าในระเบียบเขาก็มีเจ้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือจะตั้งเฉพาะวันมอบหีบบัตรวันเสาร์27-28ก็จ่ายเท่านั้นก็พอคนละเท่าไหร่ก็ตามยอดของท่านคนละร้อยเท่าไหร่นะ300เนาะต่อวันก็นั่นไปแต่ควรจะมีตั้งเท่าหน่อยแล้วกันนะครับในอำเภอเดี๋ยวคำสั่งจังหวัดมันมีผลระเบียบฉบับที่3อยู่แล้วเขาก็ต้องช่วยเราอยู่แล้วดูแลเรื่องทะเบียนเรื่องอะไรท่านก็ตอบแทนตามรายหน่วยก็แล้วกันคงไม่เยอะนะครับในส่วนนี้ M ที่2 management กรอบเวลาระเบียบกฎหมายต่างๆที่ต้องทำก็ตัวนี้แหละที่ท่านต้องไปคุมให้ดี1วันวอเวลานอเอาให้เป๊ะอย่าพลาดการประกาศอะไรเอกสารจะต้องมีอะไรเอาให้เป๊ะนะครับในหน่วยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าข้อเตือนวันระวังปัดตัวอย่างข้อเตือนห้ามถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ท่านกำชับเวลาอบรมกำชับให้เขาไปปิดประกาศด้วยข้อเตือนที่จะต้องไปติดในคูหาก็ต้องเตือนด้วยคูหาไม่ใช่เอาโต๊ะมาติดกันแบบนี้แล้วคูหาสองอันไม่ได้นะครับครับเป็นไปได้โต๊ะนักเรียนเดียวๆแต่ถ้าไม่มีระหว่างกลางถ้าตั้งแบบ2คูหาใช้เชือกขึงซะตามสภาพพื้นที่ถึงไม่ให้เดินผ่านหลังกันฉะนั้นเห็นไหมมันนี่มันไม่ได้เขียนในระเบียบเรื่องกฎหมายแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยกันข้อร้องเรียนก็แล้วกันการรับสมัคร39 49 51เอกสารในระเบียบ